พรรคเพื่อไทยปะทะกับพรรคก้าวไกลต่ออีกนิดนึงก็แล้วกันคงไม่ทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมในภาพรวมได้คะแนนเพิ่มขึ้นผมยืนยันประชาชนเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วล่ะว่าเขาจะเอาอนุรักษ์นิยมหรือประชาธิปไตยหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือเสรีนิยมเพียงแค่ทางฝั่งอนุรักษ์นิยมก็มีหลายพรรคอยู่ที่เขาจะเทให้พรรคไหนขณะเดียวกันทางฝั่งประชาธิปไตยทางฝั่งเสรีนิยมก็มีหลายพรรคประเด็นมันอยู่ตรงที่เขาจะเทให้พรรคไหนเข้าใจกันตามนี้นะฮะเขาตัดสินใจแล้วล่ะดังนั้นเพื่อไทยปะทะก้าวไกลคงไม่ทำให้ภาพรวมฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาได้คะแนนเพิ่มขึ้นแต่พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลจะตัดคะแนนกันเองจนกระทั่งเกิดความยุ่งยากในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งคำถามก็ในเมื่อภาพรวมคะแนนของขั้วประชาธิปไตยเสรีนิยมอย่างไรคะแนนก็ยังมากกว่าขั้วประชาธิปไตยแล้วมันจะเกิดความยุ่งยากในการตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งอย่างไรผมก็ขอปรับสั้นๆว่าโปรดรอสักครู่รอติดตามรอบจอแตก11โมงก็แล้วกันค่ะนะโอเคเอาละครับมาดูกันมือเก่าทางการเมืองของเพื่อไทยโพสแบบนี้ไอ้ที่บอกว่าผมเสี้ยมผมอยากจะชี้ให้ดูภาษากายอยากให้ชี้ดูอาการของคุณภูมิธรรมเวชยชัยมือการเมืองประจำพรรคเพื่อไทยคนที่คุณทักษิณเชื่อที่สุดในทางการเมืองในการวางยุทธศาสตร์การเมืองค่ะเมื่อวานออกมาทวิตคุณภูมิธรรมออกมาทวีตในทวิตเตอร์ของตัวเองรวม4ครั้งทั้ง4ครั้งมันสะท้อนภาวะอารมณ์แล้วก็มันสะท้อนถึงอะไรที่มันอยู่ในใจลึกๆของคนที่ชื่อภูมิธรรมมือการเมืองประจำพรรคเพื่อไทยมาถอดรหัสทีละข้อความเริ่มจากข้อความที่1ข้อความแรกโพสต์ดังต่อไปนี้ค่ะประชาชนต้องการพรรคการเมืองที่มีวุฒิภาวะย้ำนะเสร็จคิดเส้นใต้ตรงคำว่าวุฒิภาวะประชาชนต้องการพรรคการเมืองที่มีวุฒิภาวะต่อมีความสามารถที่จะทำงานกับผู้อื่นๆได้มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทำได้จริงมีประสิทธิภาพที่จะเปลี่ยนแปลงปัญหาและชีวิตประชาชนได้ในวันนี้มิใช่ความสามารถที่ไกลเกินเอื้อมไม่ใช่ฝันถึงดวงดาวแต่ไปได้แค่ไกลแค่ต้นมะพร้าวฝากคิดฝากพิจารณาเอ๊ะลอยลอยถึงใครอ่ะเอาขึ้นตรงตรงลอยลอยนี่คุณภูมิธรรมหมายถึงพรรคก้าวไกลพูดลอยลอยคุณภูมิธรรมหมายถึงพรรคก้าวไกลชัดขนาดนั้นเลยหรอไม่ต้องสับขาหลอกไม่ต้องกักไม่ต้องบังเขาไม่ได้เอ่ยไม่ต้องประดิษฐ์วาทกรรมไม่ต้องประดิษฐ์วาทกรรมไม่มีประชาชนต้องการพรรคการเมืองที่มีวุฒิภาวะมีความสามารถที่จะทำงานกับผู้อื่นๆได้มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทำได้จริงมีประสิทธิภาพสรุปนะพรรคไหนมีปัญหาวุฒิภาวะพรรคไหนมีปัญหาทำงานกับคนอื่นพรรคไหนมีปัญหาถูกตั้งคำถามปากดีปากเก่งถึงเวลาทำงานเป็นหรือเปล่าวะเนี่ยทำได้จริงอย่างที่ปากเก่งหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ฝันถึงดวงดาวแต่ไปได้ไกลแค่ยอดมะพร้าวนั่นแน่มันก็ชัดนะหมายถึงใครอ่ะอ้าวเหรอเออแต่ไม่ได้เอ่ยก้าวไกลแต่มันหมายถึงก้าวไกลคือดนัยกล่าวมีอะไรอีกไหมลงมาที่หมาแก่รับได้หมดหมาแก่รับได้ทุกหมัดรุ่นนี้ทนทานรับทุกสภาวะแวดล้อมและอากาศทนมือทนตีนไม่เป็นไรเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะเจ็บนี้ก็ตายแล้วเจ็บอีกสักทีไม่เป็นไรมาดูต่อยังไม่จบข้อความที่2ข้อความต่อมานะคะที่พี่อ้วนภูมิธรรมก็ทวิตต่อเลยนะคะต่อเนื่องในเวลาไล่ๆถัดกันไปนะคะยืนยันข้อเท็จจริงตามนี้ครับในฐานะคนที่ทำการเมืองกับเพื่อไทยมาแต่เริ่มก่อตั้งพรรคเราทำมาก่อนแล้วทุกเรื่องไม่ว่าสมรสเท่าเทียมไม่ว่าสุราพื้นบ้านไม่ว่ากระจายอำนาจไม่ว่าจะแก้ไขโครงสร้างการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือแก้ไขรัฐราชการให้เป็นรัฐประชาชนย้อนกลับไปเมื่อวันที่20จำได้ไหมความตอนหนึ่งพิธาได้บอกกับสรยุทธ์ว่าเงื่อนไขการร่วมรัฐบาลในส่วนที่เป็นเงื่อนไขตึงหรือจะเรียกว่าลายเซ็นของพรรคก้าวไกลจะเปลี่ยนไม่ได้มี3ลายเซ็นด้วยกันค่ะเช่นสมรสเท่าเทียมใครจะร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลต้องรับเรื่องนี้
แอคชั่นต่อเช่นสุราก้าวหน้าหรือสุราก้าวไกลอ่ะสุราก้าวไกลก้าวหน้าของเขาแหละสุราเพื่อนบ้านเขาผลักดันของเขาแล้วกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่คุณพิธาบอกว่าใครอยากจะร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลต้องรับเรื่องนี้ไปด้วยเป็นตึงเงื่อนไขตึงดังนี้เป็นต้นดังนั้นเมื่อภูมิธรรมเขาโพสต์อย่างนี้จะเป็นอื่นใครไม่ได้บอกว่าเราทำมาก่อนแล้วทุกเรื่องไม่ว่าสมรสเท่าเทียมสุราพื้นบ้านกระจายอำนาจแก้ไขโครงสร้างเอาโครงสร้างการเมืองเศรษฐกิจสังคมบล็อกใครอ่ะก้าวไกลก็ก้าวไกลข้อความถัดไปครับฟังกันต่อนะคะทวิตต่อเนื่องค่ะครับมีบางพรรคการเมืองพูดเรื่องหัวคะแนนธรรมชาติแต่ที่เราเห็นความเป็นจริงทางการเมืองทุกพรรควงเล็บไม่มียกเว้นล้วนสร้างหัวคะแนนจากฐานสมาชิกตนและผู้สนับสนุนใกล้ชิดเพื่อไปแสวงหาความนิยมในวงกว้างจากประชาชนฐานหัวคะแนนธรรมชาติมีมากหรือน้อยดูที่ความนิยมของพรรคและส่วนหนึ่งดูที่ผลการเลือกตั้งครับ อ่ะข้อความที่4ข้อความสุดท้ายของเมื่อวานค่ะทวีตโดยภูมิธรรมวิเชียรชัยยอมรับจากใจที่บางพรรคสามารถทำงานด้านโซเชียลมีเดียได้สำเร็จอย่างเยี่ยมเมื่อติดตามดูความฉลาดที่สามารถจัดแกนจังหวัดของตนได้ทุกจังหวัดขึ้นมาทำหน้าที่สื่อสารและตอบโต้ปกป้องพรรคตนได้ทันการเป็นเรื่องที่ควรศึกษาที่สร้างภาพให้คนได้จดจำระวังอย่าลงภาพจนลืมความจริงครั้งแรกย่อหน้าต้นๆผมก็นึกชมคุณอ้วนภูมิธรรมนะผมก็คิดว่าคุณภูมิธรรมยอมรับความเป็นจริงของชีวิตเหรอคะยอมรับความเป็นจริงของชีวิตเกมโซเชียลเกม IO สู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้เกมโซเชียลเพื่อไทยก็เรียก IO ก็ไม่เห็นจะผิดโอเค IO ก็ IO IO มันเป็นคำแทนปฏิบัติการรบในแนวรบของโซเชียลมีเดียผมเรียกมัน IO หมดแหละอ๋อไม่ได้เข้าไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมถูกโต้แย้งแน่ๆเลย IO หมายถึงการบิดข้อมูลแต่ก้าวไกลเขาไม่ได้บิดข้อมูลใช่เขานำเสนอผ่านโซเชียลเขาประสบความสำเร็จอันนี้ก็ต้องยอมรับกันไปแรกๆแต่มันทักทายดิย่อหน้าแรกๆผมก็นึกว่าคุณภูมิธรรมพรรคเพื่อไทยเขาก็แฟร์เขาก็แฟรงค์นะคือดีก็ชมอ่ะแพ้ในเกมโซเชียลก็ออกปากชมก้าวไกลแต่ไอ้บรรทัดสุดท้ายนี่เจ็บลึกเลยระวังอย่าหลงภาพจนลืมความจริงกำลังจะวิจารณ์ว่าก้าวไกลเนี่ย IO เก่งโซเชียลเก่งสร้างภาพเก่งแล้วก็เตือนชาวบ้านว่าระวังอย่าหลงภาพที่ใครสร้างจนลืมความจริงความจริงก็คือพรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์ทำได้จริงทำมาแล้วทำให้เห็นขออนุญาตทำต่อขอกลับมาทำอีกครั้งเดี๋ยวคุณนะคุณนี่ถ้าภาษาวัยรุ่นต้องบอกเลยร้ายนะพี่อ้วนเนี่ยร้ายมากเลยบรรทัดสุดท้ายเนี่ยดูไปดูมานะผมเห็นอ้วนภูมิธรรมออกอาการอย่างนี้ผมชักไม่แน่ใจเบรกที่แล้วผมบอกว่าไอ้เรื่องจุดกระแสในโซเชียลเลือกเพื่อไทยได้ป้อมอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าถ้าเลือกก้าวไกลจะได้ตู่ครั้งแรกผมก็มองบวกผมก็พยายามจะเชื่อนะน่าจะเป็นฝีมือของติ่งเพื่อไทยก้าวไกลไม่ใช่แกนหลักของไม่ใช่นักยุทธศาสตร์ไม่ใช่แกนหลักไม่ใช่ผู้นำของแต่ละพรรคกดปุ่มให้เล่นเกมโซเชียลเกมนี้ศาสตร์เกี่ยวกับโซเชียลเลือกเพื่อไทยระวังได้ลุงป้อมเพราะทักษิณกับลุงป้อมเขาแอบเดียวกันอยู่ขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าระวังเถอะเลือกก้าวไกลจะได้ลุงตู่เพราะถ้าแบ่งใจแบ่งเป็นสองดวงกระจายคะแนนไปที่สองพรรคมันจะตัดกันเองจนกระทั่งฝ่ายประชาธิปไตยก็พ่ายแพ้ย่อยยับมีปัญหาการตั้งรัฐบาลและในสุดลุงตู่ก็จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้สิคุณช่อเลยต้องออกมาปฏิเสธไงผมจึงชักสงสัยว่าเป็นฝีมือหรือเป็นไอเดียของบรรดาติ่งแท้ๆหรือเปล่าหรือมีใครแอบสะกิดให้ติ่งเอ้ยลุยอ่ะมาเล่นเกมนี้ทั้งหลายทั้งปวงจะบอกว่าเสี่ยมให้ตีกันก็แล้วแต่จะคิดที่มุมหนึ่งไหมผมสะท้อนภาพนี้ขึ้นมาเพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตย
รีบกลับไปตั้งสติรีบกลับไปตั้งสติแล้วก็ถอดบทเรียนยังมีเวลายังมีเวลารีบกลับไปตั้งสติแล้วก็ถอดบทเรียนยังมีเวลายังมีเวลายังมีเวลาวันนี้24เองโอเคคำถามก็คือถ้าตัดคะแนนกันเองอย่างไรเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์ก็ไม่ชนะหรอกแต่จะเกิดความยุ่งยากในการตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งอย่างไรรอรอบจอแตกนะ